คำขันเรื่องต่อไปก็ให้ชื่อว่าคนไทยฉลาดกว่าก็มาจากคุณพ่อเลี้ยงสุบินอีกแล้วครับเรื่องคนไทยฉลาดกว่าก็มีอยู่อ่ะมีคนไทยคนหนึ่งเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆได้ทำงานในบริษัทของต่างชาติทุกๆวันเขาจะทำงานตามปกติแล้วครับแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาได้เข้าไปในห้องน้ำของบริษัทไปเจอฝรั่งสองคนอยู่ในห้องน้ำแล้วก็อีตาสองคนน่ะก็กำลังล้างมือหลังจากที่ฉี่เสร็จเรียบร้อยพอฝรั่งสองคนเห็นคนไทยเข้ามาก็คุยข่มคนไทยว่านายเรียนจบที่ไหนวะฝรั่งคนที่สองก็บอกว่าออกฟอร์ดทันใดนั้นฝรั่งคนที่สองก็ควักน้ำล้างมือล้างมาจนถึงข้อศอกฝรั่งคนแรกเห็นเขาก็งงก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมต้องล้างมือถึงข้อศอกด้วยล่ะรังคนที่สองก็ตอบว่าที่อังกฤษน่ะเขาสอนให้ล้างอย่างเนี้ยเพราะว่าตอนฉี่เนี่ยฉี่มันอาจจะกระเด็นมาถึงต้นแขนตรงนี้ก็ได้วะดังนั้นจึงต้องระวังไว้ก่อนแล้วก็ทันใดนั้นนะครับฝรั่งคนนี้หนึ่งเขาก็ควักน้ำมาล้างมือเฉพาะที่มือแล้วก็หาไม้มาแคะขี้เล็บจากนิ้วออกมาฝรั่งคนที่สองเห็นก็ถามขึ้นว่าไอ้แล้วนายจบจากที่ไหนเนี่ยฝรั่งคนแรกก็ตอบว่าสแตนฟอร์ดที่นั่นนะเขาสอนให้ล้างมือเฉพาะที่สกปรกแล้วก็แคะขี้เล็บออกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อโรคฝรั่งทั้งสองคนเนี่ยเห็นคนไทยยืนฉี่อยู่ไกลๆพอคนไทยฉี่เสร็จก็เดินออกไปจากห้องน้ำเฉยเลยครับฝรั่งทั้งสองคนเห็นก็ตกใจเออทำไมไม่ยอมล้างมือก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็สะกิดถามคนไทยว่านายนายจบจากที่ไหนทำไมถึงไม่ล้างมือผู้ชายไทยคนนั้นได้ทีก็ยืดอกแล้วก็ตอบออกไปว่าจบรามครับที่รามนะเขาไม่สอนให้ฉี่ลดมือตัวเองหรอกครับ